องค์แม่ลงธัญญาเดือดหลังนักศึกษาสาวไม่ประสงค์ดีส่งข้อความหาน้องลียาอย่าให้องค์แม่ต้องประทับค่ะเตือนแล้วนะเมื่อคุณธัญญาธัญเรศไม่ขอทนหลังมีนักศึกษาสาวไม่ประสงค์ดีส่งข้อความมาหาน้องลียาลูกสาวของคุณแม่ธัญญางานนี้ทำให้คุณแม่ธัญญาถึงกับเดือดเลยล่ะค่ะโดยในอินสตาแกรมของธัญญาได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์พร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณทนายเจมส์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แซงประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะนอกจากนี้ในทางเฟซบุ๊กของธัญญาเองก็ยังได้โพสต์ข้อความพร้อมกับแคปชั่นว่าองค์แม่ไม่ได้ลงสั้นนานยุ่งกับลียาคิดว่าจะรอดไหมทำให้ผู้คนที่เห็นโพสต์นั้นถึงกับต้องเอ่ยถามธัญญาว่าเกิดอะไรขึ้นคะธัญญาก็ได้ตอบทันทีว่านักศึกษาผู้หญิงที่มีจุดประสงค์บางอย่างแล้วส่งข้อความผ่านลียาค่ะถึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดและยังบอกอีกว่าหนักแน่เด็กสมัยนี้กล้าเกินงานนี้หลายคนที่ติดตามต่างก็เข้ามาบอกว่าเห็นด้วยที่ธัญญาจัดการแบบนี้เพราะเป็นการคุกคามเด็กมากเกินไปและอยากให้กฎหมายคุ้มครองเด็กทางโซเชียลได้ถูกผลักดันและคนจะได้สนใจมากขึ้นและบางส่วนก็บอกว่าสงสัยนักศึกษารายนี้คงจะรู้จักธัญญาน้อยไปซะแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ